สวัสดีค่ะป้าเปียกช่องช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะตอนนี้ป้าเปียกก็จะมาแบ่งปันถึงแปลงผักของเราพร้อมกับตะกร้าปุ๋ยหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะปลูกผักพืชผักสวนครัวได้แล้วนะคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยรอแต่ที่จะนำเมล็ดพันธุ์ลงปลูกนะคะแต่ว่าเราคงจะต้องรอเวลาที่ให้พายุผ่านไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังแฉะเยอะอยู่นะคะดินก็เปียกด้วยแล้วก็ทำยากถ้าลงเมล็ดพืชไปตอนนี้เกรงว่ามันจะเปื่อยนะคะอาจจะเน่าอาจจะไม่งอกเตรียมแปลงเอาไว้เสร็จเรียบร้อยสำหรับแปลงผักและตะกร้าปุ๋ยหมักนะคะวัสดุเศษวัสดุลงไปเรียบร้อยในการทำปุ๋ยหมักเหมือนที่คลิปก่อนที่ป้าเปียกแบ่งปันให้ว่ามีอะไรบ้างนะคะว้าวเสร็จเรียบร้อย3แปลงนะคะเสร็จเรียบร้อย3แปลงแล้วเหลือแต่แปลงเปล่านะคะค่อยทำในภายหลังอันนี้คือแปลงเปล่านะคะที่จะสำรองเอาไว้ปลูกผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับพืชล้มลุกพืชผักสวนครัวอันนี้คือแปลงเปล่านะคะและในที่สุดเราก็ทำแปลงผักเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง3แปลงเหลือแปลงที่4ก็คือแปลงเปล่าเดี๋ยวค่อยทำทีหลังนะคะพร้อมที่จะนำพืชผักลงปลูกได้เย้ตอนนี้สำหรับคลิปนี้ป้าเปียก็ขอแบ่งปันสั้นๆ นะคะเอาไว้ตอนที่จะปลูกลงเมล็ดพืชพันธุ์ป้าเปียจะมาถ่ายคลิปแล้วก็แบ่งปันให้อีกทีนึงนะคะแต่ตอนนี้สำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะคะความสุขหาได้ไม่ยากสร้างเองได้นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตก็จะดีจะมีความสุขเมื่อเราเห็นผลผลิตจากน้ำมือเรานะคะสวัสดีค่ะ